จุดเริ่มต้นของการที่ได้ออกเดินทางก็เป็นเด็กต่างจังหวัดตัวดำๆสมัยก่อนนะเรียกเขียวตอนสมัยเรียนผมสั้นนะทุกคนเป็นเด็กแบบเด็กตัวดำเลยอะค่ะเป็นเด็กตัวดำในกลุ่มพอได้เข้ามาอยู่กรุงเทพก็ได้เปลี่ยนลุคเนาะได้เรียนได้มีโอกาสได้ทำงานแล้วก็ทางบริษัทได้ส่งไปท่องเที่ยวจะมีฮ่องกงมีจีนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยจากเด็กๆมาก็ได้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนการใช้ชีวิตทุกๆอย่างเลยก็พอกลับมาประเทศไทยก็ได้ออกเดินทางเนี่ยค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นทำงานไปด้วยแล้วก็ได้ออกเดินทางช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสเดอะแก๊งก็แพนเที่ยวกันสนุกสนานได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆหลายๆคนที่เราไม่เคยจะรู้จักกันมาก่อนเลยได้ขึ้นเหนือได้ไปช่วยเด็กๆจนเราได้รู้จักกันจนกลายเป็นเพื่อนรักกันคุยกันมาโดยตลอดคือสนุกมากได้มีโอกาสไปเจอสถานที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปเจอผู้คนได้เจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการออกเดินทางไม่ใช่ว่าจุดหมายปลายทางจะสวยอยู่อย่างเดียวระหว่างทางที่เราเดินทางเนี่ยค่ะมันมีสิ่งอะไรที่สวยงามเสมอเลยในระหว่างทางที่เราได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือว่าภาคกลางภาคตะวันออกในส่วนของประเทศไทยถือว่าสวยงามทุกพื้นที่การได้เที่ยวกับเพื่อนมันเป็นการได้ใช้ชีวิตที่สุดจริงๆสนุกมากได้มีหลายรสชาติจะแตกต่างกับที่เราได้ท่องเที่ยวกับแฟนจะเป็นในอีกมุมหนึ่งในช่วงของชีวิตเราได้มีโอกาสถือว่าได้ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าได้ไปในหลายๆที่ได้เจอผู้คนได้มีสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้ตลอดเวลาและต่อมาก็ได้มาเจอแฟนก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มีโอกาสไปในโซนยุโรปไปท่องเที่ยวต่างประเทศบางสถานที่สวยงามเหมือนภาพที่อยู่ในหนังสือจนแบบแทบอยากจะหยุดหายใจเลยก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนได้เริ่มออกมาใช้ชีวิตได้ออกมาเดินทางโลกมันกว้างใหญ่มากกว่าที่เราคิดมากๆค่ะ